สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวปาลิโอเขาใหญ่ปิดกิจการแล้ววันที่6กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook โคราช Next Step ได้โพสต์รายงานจากรีเทลแมนระบุว่าปาลิโอเขาใหญ่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้ปิดกิจการลงแล้วซึ่งได้โพสต์ข้อความว่าปิดกิจการแล้วปาลิโอเขาใหญ่ยกธงขาวยุติดำเนินกิจการแล้วปิดบริการตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ากำลังเจรจากับกลุ่มทุนใหม่มาเทคโอเวอร์กิจการไปดำเนินการต่อเร็วๆนี้ทั้งนี้ในส่วนของร้านท็อปเดลี่สาขาปาลิโอที่อยู่ด้านหน้ายังคงเปิดให้บริการอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ